สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.สุภาพสารแจ่มใสนะครับประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มศวครับสวัสดีค่ะอาจารย์นภพรรุจันทเวชนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมนุษยศาสตร์มศวค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อเรื่องเรียนรู้ไปกับมนุษยศาสตร์ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19อันนี้ก็ผ่านไปหลาย EP แล้วนะคะสำหรับหัวข้อนี้แต่ว่าวันนี้จะชวนอาจารย์ต่อคุยเรื่องประโยคค่ะประโยคที่เราเห็นตามสื่อออนไลน์ในช่ควรงับโคผมวิด -19 นี่แหละค่ะโดย EP นี้นะคะจะขอยกตัวอย่างประโยคของสบค.นะคะโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกของสบค.ที่แถลงข่าวนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยนะคะเรื่องการดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดจากโรคโควิด -19 เนี่ยอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะโดยในวันนี้จะขอยกตัวอย่างประโยคนึงค่ะอาจารย์ต่อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะครับการใช้พื้นที่สาธารณะเดียวกันไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่ทำให้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ยังเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดอีกด้วยอือครับผมค่ะนี่ถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วนะคะถ้ามองในแง่ของโครงสร้างประโยคของภาษาไทยเนี่ยประโยคเนี้ยเป็นประโยครวมนะคะโดยมีคำว่าแต่เนี่ยมาเป็นคำเชื่อมนะคะเรียกว่าคำเชื่อมสมภาคนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นประโยคซ้อนบวกกับประโยคซ้อนอีกทีหนึ่งแต่ว่าประโยครวมที่ว่านี้จะมีเนื้อความขัดแย้งกันค่ะเพราะว่ามีตัวเชื่อมคือคำว่าแต่นะคะทีนี้ถ้าแบ่งออกเป็น2ประโยคนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะพูดว่าการใช้พื้นที่สาธารณะเดียวกันไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 อันนี้ฟังดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแจ้งให้ทราบถ้าพิจารณาที่เจตนานะคะสำหรคับรัอบีกประโยคนึงนะคะที่บอกว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดด้วยอันนี้ก็ออกแนวแบบแนะนำนิดนึงนะคะว่าให้ระมัดระวังตัวเองด้วยครแลัะบทางจิตวิทยาอาจารย์ต่อฟังแล้วเนี่ยนะคะคิดว่ายังไงบ้างคะพอฟังในตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์อ๋อมยังไม่แยกประโยคเนาะก็รับรู้เหมือนกับว่าเหมือนเชิญชวนแล้วกันผมก็ใช่ว่าเหมือนผู้ส่งสารกําลังจะสื่อสารว่าเขาพูดในเชิงความรู้สึกว่ามันดูเฟรนลี่นะครับดูเป็นมิตรดูรู้สึกว่าอยากให้เขาออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะกว่าเดิมนะครับเข้าใจว่าก็คือนี่เป็นสื่อที่พูดโดยรัฐบาลเนาะหน่วยงานของรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีมาตรการในการที่จะดูแลอย่างเข้มข้นนะครับแต่คํากล่าวเนี่ยมันทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นี้พอมีประโยคที่2ด้วยอย่างที่อาจารย์อ๋อมแยกให้เห็นเนี่ยก็จะพบว่าในประโยคที่2เนี่ยมันยังมีลักษณะของการที่จะเหมือนเป็นคําสั่งหรือเป็นข้อความที่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องมีความระมัดระวังหรือว่ามีความต้องตระหนกหรือกังวลอยู่บ้างในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในข้อความเหมือนกันพอแยกออกมานะครับอาจารย์ค่ะค่ะค่ะทีนี้แล้วในภาพรวมเราจะรู้สึกยังไงถ้าฟังภาพรวมถ้าผู้ฟังเนี่ยฟังในแวบแรกผมรู้สึกว่าผู้ส่งสารเนี่ยนะครับหรือทางรัฐเนี่ยคงมีเจตนาอยากให้ประชาชนนะครับซึ่งเป็นผู้รับสารเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะรู้สึกว่ารัฐเนี่ยได้ผ่อนคลายให้แล้วรัฐมีความเห็นใจรัฐมีความเข้าใจเห็นใจแล้วมอบสิ่งนี้ให้ประชาชนได้รู้สึกว่ารัฐได้เปิดพื้นที่มันดูเฟรนลี่ขึ้นนะดูเป็นมิตรขึ้นนะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ออกครับค่ะเดี๋ยวเรามาลองสลับประโยคดีกว่าครับในประโยครวมเนี้ยนะคะประโยครวมซับซ้อนเนี้ยเดี๋ยวลองสลับนิดหน่อยนะคะแต่จะพยายามให้คงความหมายแบบไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนักนะคะครับการใช้พื้นที่สาธารณะเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดแม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่ทำให้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ตามขอเปลี่ยนตัวเชื่อมนิดนึงนะคะโอ้เปลี่ยนผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนเยอะแค่ไหนนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนเยอะมากนะครับใช่ครับคือพอเป็นประโยคถ้อยคำหลังที่อาจารย์อ๋อมได้ลองปรับเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเฟรนไม่ได้มีความรู้สึกรีแลกซ์เหมือน
ประโยคแรกที่ทางรัฐได้พูดไว้กลับกลายว่าพออาจารย์อ๋อมเปลี่ยนประโยคเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเกิดความกลัวนะมันสร้างความรู้สึกว่าผู้รับสารจะต้องเกิดความตระหนักแล้วจะต้องระมัดระวังแล้วมันเป็นถ้อยคำที่แข็งใช่ไหมคำว่าแข็งดีกว่าถ้าเรียกกับประโยคแรกที่นำเสนอมามันมีความเห็นอกเห็นใจมีความเอมพาธีมีความรู้สึกอยากให้รู้สึกรีแลกซ์นะครับแต่พอประโยคหลังที่อาจารย์ออกน้องกลับเนี่ยกลายว่าดูขึงขังดูเครียดอะไรเงี้ยครับดูว่าเราควรจะต้องระวังแล้วไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับอาจารย์ออกครับแสดงว่าพอสำหรับประโยคแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ความรู้สึกของผู้รับสารเปลี่ยนไปทันทีเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเลยรู้สึกเปลี่ยนได้เลยครับดังนั้นการที่เราจะสื่อสารอะไรสักอย่างไปให้กับใครสักคนโดยเฉพาะคนจำนวนมากเนี่ยเราต้องคิดที่ดีเลยเนาะว่าจะเรียบเรียงประโยคยังไงที่ไม่ใช่แค่เพียงสื่อความหมายเท่านั้นมันจะต้องสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ด้วยนะคะจริงครับผมค่ะดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่แค่ศาสตร์นะคะแต่ว่าควรต้องมีศิลปะในการสื่อสารด้วยครับผมสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ต่อเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนดีกว่าเนาะครับผมเดี๋ยวไว้คราวหน้ามีมุมมองอะไรมาแลกเปลี่ยนค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงวันนี้ครับผมท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ